การเขียนนิทานเชิงสร้างสรรค์นิทานคือเรื่องเล่าสืบต่อกันมาเป็นวรรณกรรมที่เก่าแก่ที่สุดกล่าวกันว่านิทานมีกำเนิดพร้อมๆกับครอบครัวของมนุษยชาติมูลเหตุที่มาแต่เริ่มแรกคงเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงแล้วเล่าสู่กันฟังมีการเพิ่มเติมเสริมแต่งให้พิสดารมากยิ่งขึ้นจนห่างไกลจากเรื่องจริงกลายเป็นนิทานไปการเขียนนิทานเป็นการเขียนจากจินตนาการผู้เขียนจะต้องมีศิลปะในการเขียนโดยเขียนให้สนุกและมีคุณค่าแก่ผู้อ่านนิทานเป็นวรรณกรรมที่เก่าแก่ที่สุดมีผู้นิยมใช้นิทานเป็นเครื่องมือในการให้ความบันเทิงและเป็นสื่อในการถ่ายทอดสารอันมีคุณค่าเช่นคติธรรมข้อคิดเกี่ยวกับชีวิตและสังคมชนแต่ละชาติต่างมีนิทานเป็นสมบัติประจำชาติของตนนิทานที่เรารู้จักกันมีหลายประเภทเช่นนิทานพื้นเมืองนิทานอีสปนิทานชาดกนิทานนานาชาติเป็นต้นการเขียนนิทานเป็นเรื่องของจินตนาการผู้เขียนจะต้องมีศิลปะในการเขียนเพื่อให้ความสนุกสนานปลูกฝังคุณธรรมคติแง่คิดมุมมองต่างๆแก่ผู้อ่านดังนั้นการเขียนนิทานจะต้องมีศิลปะในการเขียนนิทานจึงจะสนุกแต่คติธรรมข้อคิดเกี่ยวกับชีวิตสังคมวัฒนธรรมในท้องถิ่นเป็นคุณค่าสำคัญที่ผู้อ่านจะได้รับนิทานจึงเป็นวรรณกรรมสร้างสรรค์ที่ควรศึกษางานเขียนเชิงสร้างสรรค์ประเภทนิทานเป็นงานเขียนที่มักพบบ่อยและคุ้นเคยเป็นอย่างดีเพราะเป็นงานเขียนที่ใช้ภาษาง่ายๆถ้อยคำกระทัดรัดและยังให้คุณค่าแก่ผู้อ่านได้ดีทุกเพศทุกวัยอีกด้วยองค์ประกอบของนิทาน 1. แนวคิดหรือแก่นของเรื่องหรือสาระถะของเรื่องแนวคิดของเรื่องนิทานมักเป็นองค์ประกอบพื้นฐานง่ายๆไม่ลึกซึ้งนักเช่นการทำความดีจะได้ผลดีตอบสนองแม่กระต่ายผู้รักลูกสุดหัวใจยอมสละชีวิตตัวเองเพื่อแลกกับลูกลูกไก่เจ็ดตัวที่ยอมตายตามแม่โจรใจร้ายชอบทำร้ายผู้หญิงวันหนึ่งกลับทำร้ายแม่ตัวเองโดยไม่ตั้งใจลูกหมูสามตัวไม่เชื่อพ่อแม่ทำให้เป็นเหยื่อของหมาป่าเป็นต้น 2. โครงเรื่องของนิทานมักสั้นกระทัดรัดเรียบง่ายไม่ซับซ้อนเป็นลักษณะเรื่องเล่าธรรมดาโดยดำเนินเรื่องไปตามลำดับเหตุการณ์ก่อนหลัง 3. ตัวละครไม่ควรมีหลายตัวเพราะเป็นเรื่องสั้นๆจะน่าอ่านกว่าเรื่องยาวๆตัวละครอาจขึ้นอยู่กับจินตนาการของผู้เขียนเช่นคนสัตว์เทพเจ้าแม่มดเจ้าชายนางฟ้าเป็นต้น 4. ฉากเป็นภาพจินตนาการที่ผู้เขียนสร้างขึ้นให้สอดคล้องกับเนื้อเรื่องกล่าวถึงสถานที่และบรรยายประกอบเรื่อง 5. ถ้อยคำหรือบทสนทนาที่ตัวละครในเรื่องพูดกันควรใช้ภาษาที่กระทัดรัดเข้าใจง่ายสนุกสนานชวนติดตามการพูดคุยของตัวละครไม่ใช้คำหยาบคาย 6. คติชีวิตนิทานที่ดีต้องมีข้อคิดเกี่ยวกับชีวิตสังคมและวัฒนธรรมเพื่อเป็นการปลูกฝังคุณธรรมแก่ผู้อ่านซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้เยาว์ดังนั้นในตอนท้ายของนิทานมักสรุปคติชีวิตให้เป็นเครื่องเตือนใจผู้อ่านด้วยข้อควรคำนึงในการเขียนนิทาน 1. โครงเรื่องและเนื้อหาต้องไม่ซับซ้อนมาก 2. คำศัพท์ที่ใช้ต้องไม่ยากจนเกินไป 3. เรื่องต้องไม่ยาวเกินไปผู้อ่านสามารถอ่านจบในเวลาเดียว 4. ไม่ใช้คำหยาบคาย5. ควรมีภาพประกอบเรื่องเพื่อช่วยดึงดูดความสนใจ 6. ผู้อ่านต้องสามารถรับสารได้ทันทีเมื่ออ่านจบ 7. การกำหนดตัวละครไม่จำเป็นต้องเป็นมนุษย์เท่านั้น 8. ควรใช้คำที่แสดงแสงสีเสียงที่สมจริงตามธรรมชาติและ 9. นิทานมีเรื่องราวอันสนุกสนานแทรกคติข้อคิดความรู้ได้เหมาะสมกับวัย
ขั้นตอนในการเขียนนิทาน 1. กำหนดจุดประสงค์ว่าต้องการนำเสนอสารอะไรถึงผู้อ่านและกลุ่มเป้าหมายคือใคร 2. สร้างตัวประกอบเช่นสัตว์ต้นไม้ดอกไม้หรือผสมกันได้ 3. วางโครงเรื่องว่าจะนำเสนอประเด็นใดก่อนหลังโดยเรื่องของนิทานต้องไม่ซับซ้อนและควรเรียงตามลำดับปฏิทิน 4. ลงมือเขียนขณะที่เขียนต้องมีการย่อหน้าและใช้เครื่องหมายวรรคตอนประกอบโดยเฉพาะบทสนทนาและ 5. สรุปข้อคิดที่ได้ตอนจบของนิทานเกือบทุกเรื่องโดยชี้ให้เห็นผลของการกระทำความดีหรือจบแบบคลี่คลายปัญหาให้หมดสิ้นส่งเสริมให้เยาวชนหมั่นทำความดีและรู้จักแก้ปัญหาได้ด้วยตนเองการเขียนนิทานเป็นเรื่องของจินตนาการผู้เขียนจะต้องมีศิลปะในการเขียนเพื่อให้ความสนุกสนานปลูกฝังคุณธรรมคติแง่คิดมุมมองต่างๆแก่ผู้อ่าน